กดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่มซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องแอปเดย์หน่อยนะครับเอ๋ยวัสดีครับกับพวกแอบเดย์เช่นเคยนะครับผมสวัสดีวันที่19เมษายน2 0 2 2นบะครับวันอังคารแบบนี้เราก็จะมาค่าการทุกแพทที่จะมาให้เปิดนะครับไม่ว่าจะเป็นตํานานไอคอนนะครับรวมไปถึงเทรนดิ้งนะครับผมจากเกมอีฟบอลสองพันยีอีกด้วยวันนี้ผมทาคร่าวๆมาให้ดูก่อนนะฮะก็จะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเหมือนเดิมนะครับ มาเรื่องเั้นที่ iconic moment กันเหมือนเดิมนะฮะแน่นอนว่าก็จะมีทั้งหมด6คนนี้โดยส่วนตัวผมคิดว่า2คนด้านล่างเนี่ยน่าจะได้ไปเปิดอ,อ,อีกทีนะครับในตัวเก็บอีฟบอล2022 ส่วน4คนด้านบนน่าจะไม่มาแล้วเพราะว่านปัจจุบันในตัวเกมอีฟบอ2022นะครับจากที่ผมลองไปนั่งสังเกตดูมาเนี่ยเหมือนมันจะไม่มีพวกเลเจนเดอรี่หรือว่าตำนานไอคอนนะครับที่ซ้ำกันเลยแม้แต่คนเดียวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูแหละครับว่าเวอร์ชันมือถือพอเปลี่ยนไปเป็นอีฟบอ2022พวกนักเตะที่มีมากกว่า1แบบนะครับในรูปแบบของตำนานไอคอนเนี่ยตัวเกมจะมีการปรับเปลี่ยนตรงนี้ยังไงนั่นเองนะครับก็รอดูเพิ่มเติมได้นะฮะ แล้วก็แน่นอนครชุดนี้นะครับผมคือนักเตะที่เคยมาให้เปิดเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับที่มาจากบาร์ซ่ามาดริแอสมาดิดแมนซิตี้บาเยอร์เอซิเมร่าลิเวอร์พูล roma อาร์เซนอลแล้วก็บาเยอร์มิวนิกนะครับก็ต้องบอกงี้นะฮะว่าเดี๋ยวในสัปดาห์นี้เนี่ยตัวเกมนะครับจะมีแจกให้เราเนาะไปสุ่มลุ้นฟรีอีก1ครั้งนั่นเองนะครับอันนี้ก็บอกเผื่อเอาไว้ก่อนเผื่อใครจาไม่ได้นะฮะ แน่นอนครับสัปดาห์ล่าสุดเนาะก็จะมีเบคแฮมนะครับคาสิยากูติตอนแรกคิดว่าเซตนี้เนี่ยจะไม่มีเบคแฮมแล้วก็เอาตัวลาอูมาแทนนะครับที่ไหนได้เซตนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเท่ากับว่าน่าจะปิดฉากนะครับผมลาอูในเป๊2,021นั่นเองเนาะซึ่งไอคอนมาลิดนะครับก็เพิ่งมาเมื่อเร็วๆนี้เองนะครับครั้งนี้เนี่ยรวมเบ็ดเสร็จ9ครั้งเลยอสำหรับมาลิดที่ผ่านมายูเวนตุสนะครับมาต่อ2ครั้งแมนยู1ครั้งเอซิมิลานต่อ2ครั้งบาซ่าต่อ2ครั้ง บายเยินต่อ1ครั้งซึ่งค่อนข้างจะกระจัดก,กระจายมากๆเลยนะครับแต่ถ้าจํากันได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้ไปนั่งสังเกตมาแล้วก็เคยมาสรุปให้ฟังแล้วใช่ไหมครว่าเหมือนทาคนนี้เนี่ยจะพยายามนะครับเอาแพ็กที่นานๆที่มาสลับกับมาบ่อยๆนะครับเรื่องเงินที่แมนเชสเตอร์เตดที่มีแลฟอร์ดด้านล่างนะครับมาเมื่อวันที่23แพ็กนี้เนี่ยมาประมาณ4-5ครั้งแล้วครับบ่อยมากๆ แล้วก็มาเป็นตัวคานาโวโลใช่ไหมครับที่กลับมาเป็นครั้งที่2พอ2ส,สัปดาห์ก่อนนะครับมาเป็นโอลิเวอร์คานแพ็กนี้ก็มาประมาณ3-4ครั้งแล้วนะครับแล้วก็วนมาเป็นคาสิยาแพ็กนี้เนี่ยเพิ่งมากลับมาไม่กี่ครั้งเองเพราะฉะนั้นดูจากจํานวนครั้งแล้วสัปดาห์นี้เนี่ยอาจจะเป็นแพ็คที่เคยมาแล้วหลายครั้งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยลองสรุปมาให้นะครับว่าสโมสรที่เป็นไปได้ที่มีมาหลายๆครั้งแล้วเนี่ย มีแพ็กไหนแต่ small, สโมสรไหนที่ดูเป็นไปได้บ้างนะคะรับเรื่องกันที่ FC b a r บาร์เซโลนานะครับแน่นอนมีมาเยอะมาบ่อยสุดนะครับผมก็คือแพ็กของเนย์มาร์ลิเวอร์โดแล้วก็ แพตติกไคล์วลด์นั่นดีนะครับโดยส่วนตัวไม่อยากให้แพ็กนี้มาเลยนะหล่าคนอาจจะอยากให้มาก็ได้เพราะว่าตัวเกมจะแจกให้สูงฟี1หนึ่งครั้งใช่ไหมครับเผืเ่อเปิดได้เนมาแบบนี้แต่ผมว่ามันมาบ่อยมากๆแล้วจริงๆครับอยากให้เป็นแพ็กอื่นซะมากกว่านะส่วนอาเซนอลนะครับก็จะมีแพ็กวิเอล่าแคมเบลจิเบโตซิวาอันนี้ก็มาโคนาล่าแบบบ่อยมากๆครับสาครั้งแล้วนั่นเองส่วนเอซีมิลานะครับก็จะมี2แพ็กนี้ที่เท่ากันนะครับแต่ก็ถือว่ามาบ่อยในระดับหนึ่งนะก มีกุลิศนะครับผมฟาร์มบัสเทนแล้วก็รายการนะครับโดยส่วนตัวถ้าเป็นเอซิมิลานผมยังค่อนข้างโอเคนะเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตเนี่ยก็จะเป็นทีมพาร์ทเนอร์กับทางโคดมิแล้วนะครับส่วนยูเวนตุสนะครับก็มีแพ็กเดียวทั่วนนาะถ้ามาครั้งนี้ก็ครั้งที่3แล้วโดวยส่วนตัวไม่อยากให้มามากที่สุดเลยนะั่นเองนะฮะแล้วก็โรม่าเช่นเดียวกันนะครับแพ็ปที่มาบอร์สดก็จะเป็นเซตนี้ซึ่งมันมีน้อยมากๆเลยนะครับโรม่าไอคอนเนี่ยก็เลยแบบไม่ค่อยอยากให้มาเหมือนกันนะแล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับก็จะมีสองแพ็ก เจอลาดโอเว่นนะครับเฟร์นันโดตอร์เลสเจอลาดโอเว่นเช่นเดียวกันแฟนหงอาจจะอยากได้ก็ได้โดยส่วนตัวผมว่าถ้าเป็นลิวพูก,ก็ยังโอเคครับเพราะว่าไม่ได้บามบ่อยมากส่วนบายจามิวนิกนะครับแม้ว่าจะมีโอกาสไปไปไ,ปได้ค่อนข้างน้อยนะฮะเพราะว่าเพิ่งหมาเมื่อ2สัปดาห์ก่อนไปใช่ไหมครับก็จะมีชาบิลลอนโซลิซาลาสูแล้วก็ลูมิเนเก้ที่ดูมาบ่อยที่สุดนั่นเองนะครับแต่อย่างที่บอกไปฮะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยวันที่21เเมษายนนะครับจะเป็นการเปิด ดีมทีมนะครับของฝั่ง if-ball 2อ2 2อย่างเป็นทางการแล้วก็คิดว่าเอ๊ะอาจจะมีตัว Legendary นะครับต่อไป Legendary มันก็คือตัวไอคอนตำนานเอามารวมกันนะอันนี้ย้ำเผื่อใครแบบยังไม่เข้าใจนะครับต่อไปผมก็จะเรียกตำนานแล้วแหละสำหรับตัว l e g e n d a r y นี้ซึ่งในตัว Legendary นี้นะครับเท่าที่ดูนะฮะแล้วก็มีความเปไปได้มากที่สุดผมมองว่าน่าจะเป็น FC Barcelona ครับแล้วก็ น่าจะหมายเปิดเป็นสัปดาห์แรกนะครับในวันที่21เ,เมษายนนี้ด้วยถ้าดูจากวิดีโอที่ตัวเกมใช้โปรโมทนะครับคนแรกที่เราเห็นได้ชัดเจนมากๆนั่นก็คือตัวเอโตนั่นเองนะแล้วก็ยังมีตัวชาบีนะครับมาเรนี่ฟิกโก้แต่ว่าเอโตเนี่ยเป็นคนเดียวที่ใส่ชุดสโมสรน,นะครับแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยนะว่าตัวเเจนดารี่ในอนาคตที่มาเนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหนจะมาแบบโปลนกันเลยไหมทั้งชุดสโมสรทั้งชุดทีมชาตินะครับต้องรอดูในสัปดาห์นี้ว่าจะมาหรือเปล่าแต่ถ้าถามผมโดยส่วนตัวผมคิดว่า เป็นไปได้สุดน่าจะเป็น FC b a r c e l o ครับเพราะว่าเป็นสโมสรพาร์ทเนอร์อันดับหนึ่งเนาะแล้วก็มักจะมาเป็นแพ็กแรกนะครับประเดิมของตัวเกมเวลาที่เปิดภาคใหม่นั่นเองนะฮะแล้วก็มีเอโต้โปรโมทแบบนี้อาจจะเป็นแพ็กที่มีปูโยเอโต้แล้วก็ชาบีก็ได้ในสัปดาห์นี้นะครับทำไมถึงจับมาเชื่อมโยงกันเพราะว่าสุดท้ายปลายทางมันก็ไปบรรจบที่เป็นเกมเดียวกันแล้วคิดว่าคอนโซล PC มือถือต่อไปนะครับพวกแพ็กที่มาให้เปิดก็จะเหมือนกันอยู่แล้วนั่นเองก็เลยสัปดาห์นี้ คิดว่าอาจจะเป็นเอโตชาบีแล้วก็ปูโยครับแต่ถ้าจํากันได้ครับว่าตัวแพ็กเอโตเนี่ยเคยมาให้เปิดเพียงแค่ครั้งเดียวอาจจะกลับมาให้เปิดเป็นครั้งที่2ซึ่งมันก็จะทําลายทฤษฎีที่ผ่านมาของทางคนอมีไปบอกเลยว่าช่วงนี้นะครับค่าการโคตรยากเลยฮะคนนม้เริ่มสับขาหลอกอยู่พอสมควรเลยฮะรอดูเพิ่มเติมได้ในบนันพเพื่อเันี้ครับ มาตอนที่แพ็กต่อไปนะครับอย่างแพ็กตำนาน Legends World Cup b o อ d a n นะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่ยืนยัน100%เแต่ผมฟันธงให้ได้99เลยนะครับว่าน่าจะเป็นแพ็กนี้แหละฮะนั่นก็คือบาติสตูตา้าวิล่ากุลิสปูโยนะครับคาร์ลอสลอนากตาตะลุงเบิร์กซาราสกิฟเฟนนั่นเองนะครับก็จะเป็นคนเดิมๆที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอยู่แล้วนั่นเองนะก็ยังไม่มีคนมาใหม่แน่นอนครับเพราะว่าน่าจะมีมาใหม่ทีก็คือในตัวเกม efootball 2022เลยครับ สุดท้ายนี้นะครับเรามาปิดท้ายกันที่นักเตะฟีเจอร์เพเยอร์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับใช้ชื่อว่าเทรนดิ้งเพเยอร์หรือว่าเพเยอร์ออเดอร์วีคนักเตะสุดยอดที่ระเบิดฟอร์มประจําสัปดาห์นะครับมาทุกวันพฤหัสเนาะซึ่งแน่นอนว่าในฝั่งมือถือเนี่ยคาดว่าน่าจะไม่มาแล้วแต่ว่าฝั่ง efootball สองพ c นยีคอนโซลพีซีหนนี้น่าจะมาเป็นสัปดาห์แรกนะครับผมก็เลยคาดการให้ประมาณสัก7คนก่อนละกันคือยังไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นในรูปแบบไหนเอาข้าวๆที่ดูเเปป็็นนไได้กกนนก่อคลยาจาจ นักเตะที่มาจากทีมใหญ่ๆซะส่วนใหญ่นะครับเรื่องที่ฝั่งลาลิก้าสเปนนะครับผมก็ฝั่งขวาเลยฮะโรดิโก้นั่นเองนะครับคว้าแมตช์แมตชนะครับยิง1นึ่งแอสซเซสหนึ่งเลตติ้งแปนะครับจริงๆเนี่ยผมว่าคนที่น่าจะเป็นไปได้มากกว่าน่าจะเป็นตัวคารบาคารนะครับแอสซิสต์งลูกเลตติ้งเจ็ดจุดเกนเอกนะครับเพราะว่าผู้เล่นแนวลุกเนี่ยมันมีตัวเลือกค่อนข้างเยอะนะครับโรดิโก้อาจจะยังไม่ได้มาในสัปดาห์นี้ก็ได้ฮะส่วนทางซ้ายนะครับผมแน่นอนครับผมกับยานิก คาราสโกนั่นเองนะครับยี่มสองประตูเลตติ้ง7.8นะครับควา้าแมตช์แบบนี้ก็มีเปอร์เซ็นต์สูงมากๆส่วนบาร์ซ่าสัปดาห์นี้แพ้ไปครับเศร้ามากๆขอข้ามเลยละกันนะฮะมาต่อกันที่ฝั่งนี่เลยครับเอาโชซิลแอ,อิตาลีฮะสองทีมจากมิลานเดี๋ยวกำลังจะเจอกันแล้วนะครับแน่นอนฮะฝั่งอิตอร์มิลานนะครับก็จะมีตัวโบโซวิชนะครับ ที่ไวได้หนึ่งประตูคว้าแมตช์เลตติ้ง8.2นะครับส่วนทางซ้ายนะครับผมกับตัวกาลูรูเนาะก็1นึ่งแอสซิสต์เลตติ้ง7.9คว้าแมตช์เช่นเดียวกันนะครับมีเปอร์เซ็นต์ความเป็นไปไ,ได้ทั้งคู่เลยนะฮะลืมบอ,อกไปนะครับว่าในส่วนของตัวการนัาเต่เนี่ยผมทําแค่คร่าวๆก่อนนะครับในอนาคตตัวเกมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบดีไซน์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าทําให้พยายามแบบนึกภาพออกเฉยๆนะฮะมาฮะต่อกันที่ สองสุดยอดนักเตะแนวรุกกันบ้างนะครับแต่ว่ามาจากคนละหลีกนะคนแรกนะครับผมจากทีมพาร์เนอร์ไบรอันมิวนิกครับผมแซจนาบรีนะฮะเลตติ้งนะครับ8.6ควา้าแมตช์ด้วยแมชยิงไปได้1ประตูนั่นเองนะครับผมคิดว่าอาจจะไปได้ถึง97เลยทีเดียวนะครับเล่นตำแหน่งปีขวานะแล้วก็ทางซ้ายครับผมโอ้โหช่วงนี้ระเบิดฟอร์มสุดๆครับดาวินนูเยสนั่นเองเนาะยิง1แอสซิสต์1เลตติ้ง8.6 ก็มาจากเบนฟิกาครับมีความไปได้ทั้งกู้เลยนะแล้วก็คดสุดท้ายครับเดากันไม่ยากกดแฮตติกนะครับช่วยให้แมนยูชนะไปได้นะฮะนั่นก็คือคริสซูโนโรนัลโดนั่นเองนะครับโดยส่วนตัวผมคิดว่าอาจจะไปไดถึง99เลยนะครับสำหรับการมาเป็นเทรนดิ้งเพลเยอร์ครั้งแรกกันเองเนาะก็รอดูเพิ่มเติมได้ครับนี่ก็เป็นคร่าวๆนะครับที่สรุปมาให้เดี๋ยวรอดูว่าวันพฤหัสนี้ถ้ามาจริงๆอนาคตติดทางมาจอมาเป็นแบบไหนเดี๋ยวเจอกันครับ มันยังจะมีเพย์ยือออเดอร์ม,มาสุดยอดนักติดประจําเดือนอีกด้วยนะคาดว่าเผ่อๆอ,อาจจะมาในสัปดาห์นี้เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวมีรามาอัปเดตเพิ่มเติมให้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ